เริ่มต้นกันนะครับที่เกมคู่ใหญ่นะครับวันที่ผ่านมาพลังเอ็มครับโอสุสภาเอ็ม150สระบุรีนะครับอันดับที่9ก็เจอศึกหนักในบ้านของตัวเองครับพบกับจ่าฝูงอย่างกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับโอสุสก็ช่วงหลังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับหลายคนนะครับก็ต้องเช็คความฟิตกันตลอดนะครับก่อนจะลงสนามนี่เป็นจังหวะที่ธีรศิลป์นะครับได้บอลนะครับแล้วก็โยกเข้าขวาก่อนจะยิงปั่นซ้ายเนี่ยรับหลุดนะครับชัดชัยบุตรพรมไปเข้าทางของมาริโอยอสกี้นะครับวิ่งมาตามซ้ายเหนือชั้นเลยครับชิปบอลเข้าไป 1-0 ครับ SCG เมืองทองนั้นขึ้นนำไปก่อนนาที35แต่ว่านาที44นะครับทางด้านของโอสถนั้นตีเสมอได้นะครับเป็น 1-1 จากชนานันป้อมบุปผานะครับเดี๋ยวดูการวางบอลนะครับแล้วหลุดเข้าไปยิงบอลตกพื้นไม่จับนะครับซัดเลยครับเสียบเสา2เข้าไปครึ่งแรก 1-1 ครับจากนั้นก็กลับมาสู้กันต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับก็มีจุดเปลี่ยนของเกมเหมือนกันนะครับเมื่อเจ้าบ้านนะครับมาเหลือ10คนนะครับทางด้านของกอบเดชชอบมโนธรรมนะครับเสียฟาวนะครับแล้วก็โดนเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกไปครับเจ้าตัวก็ไม่ได้ทักท้วงหรอกนะครับตัดเกมนะครับเพราะว่าโดนสวนกลับเหลือ10คนครับโอสถแต่กว่าที่ SCG เมืองทองนั้นจะมาได้ประตูชัยนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่สวยๆครับเดี๋ยวมาดูจังหวะประตูชัยนาทีที่83กันนะครับเตะมุมก่อนนะครับแล้วเคลียร์ออกมาเนี่ยแถว2ไม่มีใครเลยครับเข้าทางปืนของพิชิตพงษ์ซัดเต็มๆลูกนี้ครับ30หลาครับเสยคานเข้าไปเลยครับก็จบเกมเนี่ยSCG เมืองทองนะครับบุกไปชนะโอสถถึงถิ่นนะครับ 2-1 นะครับเก็บ3แต้มสำเร็จครับจากนั้นมากันที่สนาม TOT Stadium กันบ้านนะครับ